ใครที่ใช้ iPad ร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดหรือว่าคีย์บอร์ดไร้สายอื่นทั่วไปแล้วก็เปิดใช้ฟีเจอร์ Dictation หรือว่าพูดง่ายๆก็คือการพิมพ์ตามคำพูดที่เราบอกปกติฟีเจอร์นี้เราจะเรียกขึ้นมาได้โดยการกดที่รูปไมโครโฟนอยู่บนแป้นพิมพ์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราใช้ iPad ร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ด Magic Keyboard หรือว่าแป้นพิมพ์บลูทูธไร้สายทั่วไปฟีเจอร์นี้มันจะไม่สามารถเรียกออกมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเรียกขึ้นมานั้นจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับสำหรับวิธีการนะครับเวลาที่เรากำลังพิมพ์อยู่ใช่ไหมครับให้ดูที่มุมล่างขวานะครับที่จะเป็นลูกศรสามเหลี่ยมชี้ลงบริเวณตรงจุดนั้นนะครับเราใช้มือจิ้มค้างไว้ครับถ้าเราเชื่อมต่อกับเมาส์ไร้สายนะครับเราสามารถใช้เมาส์คลิกค้างเอาไว้นะครับแป้นพิมพ์ก็จะขึ้นมานะเราสามารถที่จะกดที่รูปไมโครโฟนนะครับ1ครั้งเพื่อที่จะเรียกใช้ฟีเจอร์ Dictation ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการพิมพ์ดูนะครับทดสอบการสั่งพิมพ์ด้วยเสียงเพียงเท่านี้ครับเราก็จะสามารถสั่งพิมพ์ด้วยเสียงผ่าน iPad ได้แล้วนะครับโดยที่เราใช้งานร่วมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดแล้วก็คีย์บอร์ดไร้สายอื่นๆใครกำลังประสบปัญหานี้อยู่ทำตามวิธีการนี้รับรองทำได้แน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Let's go